และอีกอย่างหนึ่งก็คือกระธาตุกระธาตุธาตุในการกระทําเป็นธาตุเจ้าพญาคำว่าสร้างวัดเนี่ยบาลีจะทํายังไงคำว่าอย่างโน้นนี่จะทํายังไงนึกอะไรไม่ได้ก็ใช้กระธาตุไปก่อนนะกระธาตุกับภูธาตุธาตุเจ้าพญาใช้แทนธาตุได้ทุกธาตุนะใช้แทนธาตุเช่นอกริยิงสูตรได้กระทําแล้วซึ่งวัดกระทําวัดนี่คือยังไงอ๋อสร้างวัดนะสร้างวัดหรือกระทําสมถวิปัสสนากระทํายังไงเราก็เจริญสมถวิปัสสนาคือปฏิบัติธรรมนะหรือกระทำความเพียรบอกว่ากระทำความเพียรก็โยคินาโยคะโยคินาปทานังพหูพจน์ก็ปทานานิอกริยิงสุปทานานิอกุศลจิตุบาทเป็นสมุฏฐานหรือมีมหากุศลเป็นสมุฏฐานหรือมีมหากิริยาเป็นสมุฏฐานขึ้นอยู่กับผู้ทำเป็นใครนะฮะเพราะฉะนั้นกระธาตุเนี่ยสามารถที่จะหาองค์ธรรมได้ดูจากผู้ทำคือประธานในประโยคเป็นใครนะถ้าผู้กระทำนั้นเป็นพระโสดาบันกิริยาตัวนี้อกริยิงสุให้สร้างวัดก็กายวิญญาณรูปที่ให้สร้างวัดนี่ก็ต้องมีมหากุศลญาณสัมปยุตเป็นสมุฏฐานนะแต่สร้างวัดอ่ะเพื่อเอาชื่อเสียงด้วยนะคือสร้างวัดก็สร้างวัดบุญก็ได้แต่ว่าต้องการได้ชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยในมหากุศลนี้ในมหากุศลนี่แทนที่จะได้เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเต็มที่มีญาณวิปยุตและในญาณวิปยุตเนี่ยเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดกุศลมีโลภะมีทิฏฐิบุญบดเป็นบริวารด้วยนะในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราดูโครงสร้างประโยคพอแปลเสร็จแล้วก็ดูว่าภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะเอาธรรมะจากการเรียนเช่นภาษาบาลีอย่างวิหาราวิหาราวิหารมีกี่อย่างเคยบอกกันแล้วครั้งหนึ่งวิหารมีกี่อย่างไม่ใช่พรหมวิหาร4นะ2ก็ยังไม่พอ1อิริยาปถวิหารคือการอยู่ด้วยอิริยาบถ4 2พรหมวิหารพรหมวิหารการอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 3. ทิพพวิหารการอยู่นะการอยู่ด้วยฌานด้วยอำนาจของทิพฌานวิหาระอยู่ด้วยอำนาจของฌานเพราะฉะนั้นวิหารเนี่ยมีหลายอย่างนะเรารู้จากวิหารแรกก็คือวิหารที่อยู่ในวัดเป็นกุฏิหลังหนึ่งในวัดแล้วก็วิหารแต่วิหารที่เราชินลองลงมาก็คือพรหมวิหารและวิหารที่เราขับเคลื่อนอยู่เป็นประจำแต่เราไม่ใส่ใจก็คืออิริยาปถวิหารอิริยาปถวิหารก็คือการเคลื่อนไหวอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาปถะอิริยาบถนั่นเองอิริยาปถวิหารนะส่วนการอยู่ด้วยฌานฌานวิหารหรือการอยู่ด้วยของทิพย์อารมณ์ที่เป็นทิพย์กับทิพยวิหารนะเพราะคำว่าวิหารนี่มีเยอะแยะเลยนะมีเยอะแล้ววิหาราเนี่ยเราจะแปลอะไรถ้าเห็นอกริยิงสุพระเจ้าอโศกได้กระทำวิหารได้กระทำวิหารก็คือสร้างวัดแต่ถ้าเราบอกว่าไม่สร้างวัดทำยังไงล่ะพระเจ้าอโศกมีเมตตาต่อประชาชนได้กระทำพรหมวิหารกระทำพรหมวิหารในประชาชนก็คือพระองค์ทรงมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาในลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะหรือพระเจ้าอโศกมหาราชวิหาราอกริยิงสุออกกำลังกายได้กระทำวิหารในที่นี้ก็คืออิริยาบถวิหารออกกำลังกายก็ได้ก็คือเราจะรู้ว่าพระองค์ทำอะไรต้องดูโครงสร้างประโยคหน้าประโยคหลังว่ากำลังพูดเรื่องอะไรแต่ถ้าเห็นประโยคอย่างนี้เนี่ยบอกว่าพระเจ้าอโศกก็ออกกำลังกายก็ได้เพราะอะไรวิหาราอกริยิงสุวิหาราอันว่าอิริยาปถวิหารทั้งหลายอโศกเณอันพระเจ้าอโศกอกริยิงสุได้กระทำแล้วพระองค์ได้กระทำอิริยาปถวิหารก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆนะพระนั้นวิหารจึงเป็นคำกลางแต่ถ้าพื้นๆทำให้คิดอะไรมากถ้าเห็นวิหารนี่ก็คือสร้างวัดทำให้คิดอะไรมากก็สร้างวัดแต่ถ้าบอกว่าเป็นประโยคซับซ้อนนะประโยคลึกนะไม่ใช่ธรรมดาก็ถึง
พระองค์ทรงอยู่ในอิริยาบถ4หรือว่าพระองค์ทรงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือว่าพระองค์ทรงเสวยทิพยสมบัติอยู่นะอันนี้ก็อยู่ในลักษณะที่จะเห็นโครงสร้างประโยคที่ลึกออกเข้าไปเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็ผ่านนะนะลองแปลตามสักครั้งหนึ่งวิหารานว่าวิหารทั้งหลายวิหารานว่าวิหารทั้งหลายอโศกเณนะอโศกเณนะอันพระเจ้าอโศกอันพระเจ้าอโศกอักรียิงสุอักรียิงสุได้กระทำแล้วนะก็วิหารแล้วแต่เราจะแปลนะวิหารจะเอาอะไรก็ได้แต่ในที่นี้เอาง่ายที่สุดก็คือวิหารคือวัดก็พอนะต่อไปประโยคที่2อักรียิอักรียิโครงสร้างเหมือนเดิมนะโครงสร้างเหมือนเดิมก็คือมัชฌิมบุรุษนะอะบทหน้ากระธาตุอีอาคมหน้ายะแล้วก็ไรวิพัตอูเสวิพัตนะเสวิพัตนะเสวิพัตนะก็เปลี่ยนเสเป็นเปลี่ยนเสเป็นโอแล้วก็เปลี่ยนโอเป็นอีนะเปลี่ยนเสเป็นโอเปลี่ยนโอเป็นอีมี2เปลี่ยนนะอันนั้นก็การทำรูปโฉมนะที่มีการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนรูปจากอัตโนบทเป็นปรัสสบทแล้วก็เปลี่ยนจากโอกลายเป็นอีเพราะนั้นอักรียิคำนี้เนี่ยดูยากนะดูยากก็ตวังท่านถูกกระทำนะถูกกระทำถูกใส่ความหรือถูกอะไรก็แล้วแต่ก็เตนะตวังอักรียินะตวังอันว่าท่านเตนะอันเขาอักรียิได้กระทำแล้วนะเขาได้ทำลายจิตใจของท่านหรือกระทำอะไรก็แล้วแต่นะก็เตนะตวังอักรียิโครงสร้างก็ไปในลักษณะอย่างนี้นะก็ง่ายๆก็แล้วกันลองแปลตามเขียนเองนะเขียนเองเขียนว่าเตนะตวังอักรียิเขียนเลยเตนะตวังอักรียินะเขียนเองนะเขียนว่าเตนะตวังอักรีนั่นคือโครงสร้างของประโยคนะแล้วก็แปลตามตวังอันว่าท่านเตนะอันเขาอักรียิได้กระทำแล้วนะท่านถูกเขาก็ทำแล้วท่านถูกเขาทำนะถูกเขาทำร้ายนะถูกเขาทำนะในลักษณะอย่างนี้อันนั้นก็โครงสร้างง่ายๆนะส่วนเนื้อความหรือโครงสร้างอย่างอื่นก็ไปตอนแปลหนังสืออีกอย่างหนึ่งต่อไปอักรียิทธะเสวหังอักรียิทธะก็คืออะบวกกระบวกอีบวกอิบวกยะนะอีอิยะแล้วก็บวกเสอย่างนี้หนึ่งนะอักรียิทธะเขียนว่าอะบวกอะไรบวกกระบวกอีบวกอิบวกยะบวกเสแล้วก็เปลี่ยนเสเป็นตถะโครงสร้างไปลักษณะอย่างนี้นะเปลี่ยนเสเป็นตถะนะเปลี่ยนเสเป็นตถะอาอูเสวหังอ๋อถูกแล้ววหังคำหน้าเมื่อกี้เป็นเสนะคำนี้เป็นวหังนะบอกผิดอาอูเสวหังวหังนะไม่ใช่เสเสนี่เอกพจน์วหังนี่พหูพจน์เพราะนั้นอาอาคมหน้าธาตุกระธาตุอีอาคมอีอาคมยะปัจจัยแล้วก็วหังวิพัตนะแล้วก็เปลี่ยนวหังเป็นตถะโครงสร้างเหมือนเดิมเตนะตุมเหอะกริยิทธะเขียนโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมนะเขียนโครงสร้างเหมือนเดิมเตนะตุมเหอะกริยิทธะตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเตนะอันเขาอะกริยิทธะได้กระทำแล้วนะโครงสร้างประโยคเป็นอย่างสมัยนี้อ้าวลองแปลตามตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเตนะอันเขาอะกริยิทธะได้กระทำแล้วโครงสร้างประโยคก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเตนะนะเตนะอักริยิทธะเตนะตุมเหอักริยิทธะสองประโยคจบไปแล้วนะต่อไปเป็นอุตมะบุรุษอูเสวหังอังมเหนะก็อักริยิงศัพท์เดิมคืออาอาคมหน้าธาตุกระธาตุอีอาคมแล้วก็ยะปัจจัยแล้วก็ไรวิพัตอาอูเสวหังอังมเหอังวิพัตอิงมเหอิงวิพัตนะฮะนะอิงหรืออังก็เปิดไปดูถ้าสงสัยก็เปิดดูหน้า135ต้องเป็นอังวิพัตอิงไม่ได้อิงของเดิมอียะแล้วก็อังวิพัตเปลี่ยนอังเป็นอิงแล้วก็เปลี่ยนอัตโนบทเป็นปรัสสบทแค่นั้นเองอักรียิงเตนะ1คำอหัง1คำอักรียิงมีแล้วนะอหังด้วยข้าพเจ้าเต
ตีนะอันเขาอักรียิงได้กระทำแล้วข้าพเจ้าถูกกระทำโดยเขานะอันนั้นก็หรือข้าพเจ้าชื่อว่าวิหารถูกสร้างขึ้นโดยเขานะลักษณะอย่างนี้ก็ได้อ่ะลองว่าตามอาหังอันว่าข้าพเจ้าเตนะอันเขาอักรียิงกระทำแล้วนั่นเป็นเอกพจน์นะฮะก็คือเตนะอาหังอักรียิงต่อไปผู้อุปโภคอักรียิมหาแยกบทว่าอาบวกกระบวกอีบวกอีบวกยะปัจจัยแล้วก็มเหบวกมเหนะมเหวิภัตอักระอีอียะมเหแล้วก็เปลี่ยนมเหเป็นมหะแค่นั้นเองนั่นคือโครงสร้างของประโยคเปลี่ยนมเหอาอูเสวหังอังมเหเปลี่ยนมเหเป็นมหะก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเป็นมหาแล้วก็รัศมหาเป็นมหานะเปลี่ยนมเหเป็นมหาเปลี่ยนรัศมหาเป็นมหานะก็มหาวิภัตนะนะอ่ะลองโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมเตนะเขียนไว้เลยเตนะมยังอักรียิมหะเขียนว่าอย่างไรเตนะมยังอักรียิมหะลองเขียนโครงสร้างประโยคไว้เห็นประโยคแล้วเราจะเข้าใจอ๋อใช้อย่างนี้เองถ้าไม่เห็นประโยคนั้นใช้อย่างไงสักพักหนึ่งก็ลืมแล้วนะเพราะนั้นโครงสร้างประโยคมันจะตัวช่วยนะช่วยในการที่จะทำให้เราเข้าใจอบาลีในใช้อย่างนี้เพราะเห็นสำคัญที่สุดคือคำกริยาในประโยคหนึ่งๆอันนั้นคือตัวภาษาบาลีนะเพราะในคำกริยาเนี่ยบอกสารพัดเลยบอกบัญญัติบอกปรมัตถ์บอกรูปบอกนามอยู่ในคำกริยาตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามีความสำคัญนะในการเรียนรู้คำกริยาเพื่อแยกธาตุแยกปัจจัยแยกวิพัฒน์ลองแปลตามมยังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเตนะอันเขาอักรียิมหาได้กระทำแล้วพอนี้ก็จบแล้วลองอ่านพร้อมกันกระธาตุกรรมะทำแล้วได้ทำแล้วปรัสบทเดี๋ยวไม่ต้องอ่านปรัสบทนะต้องเป็นอัตโนบทปรัสบทนี้เป็นรูปเทียมต้องวงเล็บว่าอัตโนบทแล้วก็อ่านอัตโนบทนะปรัสบทนี้เป็นรูปเทียมหรือที่บอกว่าเป็นรัฐบาลหุ่นแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ก็คือปรัสบทนี่เป็นหุ่นเชิดตัวจริงต้องบอกว่าอัตโนบทแต่เขาเชิดหุ่นออกมาเนี่ยเป็นปรัสบทแต่ของจริงต้องเป็นอัตโนบททำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นกรรมวาจกเพราะเป็นกรรมวาจกนะเพราะนั้นปรัสบทนี่มาหุ่นมาเชิดหุ่นให้เฉยๆนะเพราะนั้นถ้าเป็นกรรมวาจกนี่ต้องเป็นอัตโนบทอย่างเดียวอันนั้นคือของแท้นะเพราะนั้นเขียนปรัสบทเราต้องวงเล็บว่าอัตโนบทนะเวลาอ่านต้องอ่านเป็นอัตโนบทของเดิมแต่ดูรูปหุ่นภายนอกเป็นปรัสบทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่อสายตานะต้องใช้ปัญญาด้วยบางครั้งเราเห็นไปมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆโดนหลอกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตโนบทแต่รูปออกมาเป็นปรัสบทแค่นั้นเองลองอ่านมาอีกครั้งนึงกระธาตุกรรมวาจกอัจฉตนีวิภัสสัยด้วยอัจฉตนีวิภัสสกระธาตุกรรมวาจกลองอ่านพร้อมกันเอกวจนะพหุวจนะปฐมบุรุษอักรียิอักรียิงสุมัชฌิมบุรุษอักรียิอักรียิทะอุตมะบุรุษอักรียิงอักรียิมหะนะแค่นี้พอนะต่อไปอุทาหรอุทาหรอุทาหรก็มาจากอุอาหรอ้าวอุอาหอนอาหอนนี่ลุงไม่หอนบ้างเลยอาหอนนี่แปลว่านำมาอ้าวแล้วทอทหารมาจากไหนล่ะทะอาคมอุอาหารณะอุยกขึ้นอาหารณะแล้วก็นำมาอุทาหอนนะยกขึ้นยกอะไรยกจากที่เดิมคือยกตัวอย่างจากประโยคของเดิมที่มีอยู่แล้วก็นำมาแสดงเรียกว่าอุทาหอนอุทาหอนเราแปลเอาความว่าตัวอย่างแต่แปลตามศัพท์แปลว่ายกจากที่เดิมแล้วก็นำมาแสดงนะอุก็คือยกจากที่เดิมที่เดิมเนี่ยจะเป็นพระบาลีก็ได้อรรถกถาก็ได้ดีกาก็ได้ยกขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็นำมาแสดงในประโยคตรงนี้นะอุยกขึ้นอาหารณะแปลว่านำมานะนำมากล่าวนำมาแสดงเพราะนั้นอุทาหรณ์แล้วทอทหารมาจากไหนทอทหารก็ลงทะอาคม
นะโดดล่มลงมา นะครับอุทาหรณ์นะแต่เรานิยมแปลว่าเห็นไหมมีอันนี้แหละเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์ก็คือเป็นตัวอย่างนะถ้าบอกว่าเป็นตัวที่ถูกยกนำมาแสดงก็ฟังดูยากนิดหนึ่งบอกตัวอย่างอ๋ออย่างนี้เองนะฮะอันนั้นก็คือให้รู้ว่าอุทาหรณ์คืออะไรต่อไปตัวอย่างของจริงยกมาแล้วประโยคหนึ่งก็คือโสปริเทวิตวาปิตุสรีระกิจจังอากาสิโสอันว่าเขาปริเทวิตโลทิตวาร้องไห้แล้วปริเทวิตวาคร่ำครวญแล้วอากาสิได้กระทำแล้วสรีระกิจจังซึ่งสรีระกิจกิจด้วยสรีระปิตุของบิดานะเดี๋ยวลองแปลตามโสอันว่าเขาโรทิตวาร้องไห้แล้วปริเทวิตวาคร่ำครวญแล้วอากาสิได้กระทำแล้วสรีระกิจจังซึ่งสรีระกิจปิตุของบิดาเขาร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็ได้ทำสรีระกิจของบิดาแปลเป็นไทยอีกอย่างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งบิดาของเขาเสียแล้วเขาก็ร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็ทำชาปนกิจศพของพ่อความภาษาไทยนะบิดาเสียก็เลยร้องไห้คร่ำครวญเสร็จแล้วก็ทำชาปนกิจของพ่ออันนี้คือความภาษาไทยนะชาปนกิจอยู่ตรงไหนล่ะสรีระกิจจังอากาสิสรีระกิจจังอากาสิทำสรีระกิจก็คือทำชาปนกิจชาปนกิจก็คือกระทำการเผานะฮะทีนี้ใช้คำว่าสรีระกิจจังอากาสิใช้คำจำนวนง่ายๆสรีระกิจนะก็โศกขึ้นมาเลยพอขึ้นมาก็ร้องเลยร้องแล้วค่ำครวญอีกนะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้บอกพ่อตายก็ไม่ได้บอกแต่บอกว่าเผาก็แสดงว่าตายแล้วนะบิดาเสียแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วก็คร่ำครวญนะแล้วก็ได้ทำสรีระกิจก็คือกระทำการเผาศพของพ่อนะคือโครงสร้างประโยคเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องการแสดงตัวเดียวคืออากาสิอากาสิแปลว่าได้กระทำแล้วอาคมนาธาตุกระธาตุอีอัจฉตนีวิพัตแปลงกระเป็นกาสะแปลงกระเป็นอะไรเป็นกาสะกาสะนะกาสะแล้วก็นำมาลัสอีเป็นอีนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นอากาสิแปลว่าได้กระทำแล้วนะนะอันนั้นก็จะสะอาคมไม่ต้องนะเอากระเป็นกาสะไปเลยแปลงกระธาตุเป็นกาสะแล้วก็ลัสอีวิพัตเป็นอีอันนั้นคือโครงสร้างประโยคแบบนี้นะโสโรทิตวาปริเทวิตวาปิตุสรีระกิจจังอากาสิโสเขาโรทิตวาโรทิตวารู้เลยว่ายังเป็นอะไรอยู่โรทิตวาเนี่ยโรทิตวาร้องไห้ก็แสดงว่า1ยังเป็นปุถุชนหรือถ้าไม่เป็นปุถุชนก็เป็นอริยะบุคคลต่ำกว่าอนาคามีถ้าเป็นอนาคามียังไม่ร้องแล้วโสดาบันยังร้องไห้อยู่พระอานนท์ตอนที่พระองค์ปรินิพพานพระอานนท์ก็แอบไปร้องไห้คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโสดาบันยังร้องไห้สกทาคามียังร้องไห้ถ้ามีญาติเสียนะเพราะฉะนั้นก็ร้องไห้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรโทสะยังละไม่ได้มีการเศร้าใจเสียใจน้อยใจอันนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรทิตวารู้ได้เลยว่าโรทิตวาในขณะนี้จิตเกิดขึ้นคือโทสะมูลจิตแล้วบอกว่าร้องเนี่ยร้ององค์ธรรมได้แก่อะไรร้ององค์ธรรมได้แก่อะไรเราจะไปหาอะไรโทสะนั่นเองนะแล้วก็ปริเทวิตวาคร่ำครวญน่ะคร่ำครวญก็คือโทสะอย่างลึกๆโทสะขั้นรุนแรงนะก็คือทำลายจิตใจเรียกว่าน้ำตาตกในนะปริเทวิตวาเนี่ยสะอึกสะอื้นนะถ้าโรทิตวาเนี่ยร้องไห้ยังเห็นน้ำตานะถ้าปริเทวิตวาเนี่ยคร่ำครวญมีอีกคำหนึ่งที่มันน้ำตามันแห้งอุปายาสะอุปายาตอันนี้ต้องอุปายาตมันเสียใจข้างในจนไม่มีน้ำตาไหลออกมาเรียกว่าอุปายาสะเราแปลว่าความคับแค้นใจมันจะไปแค้นใครหรอกคือมันร้องจนน้ำไม่มีน้ำตาจะออกน้ำตามันอยู่ข้างในนะน้ำตาตกในเรียกว่าอาการร้องอย่างรุนแรงนะถ้าร้องข้างนอกนี่เสียงดังขนาดไหนก็ไม่เรียกว่าร้องอย่างรุนแรงนะคนอื่นยังได้ยินยังมีน้ำตาแต่ถ้าปริเทวิตวาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็อุปายาตไปอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วทั้งหมดนี่องค์ธรรมได้แก่อะไรโทสะ
นะโทสะพอเราเห็นคำกิริยาเนี่ยโรทิตวาปริเทติวาองค์ธรรมก็นั่นแหละนะโทสะนั่นแหละแต่ว่าเกรด1เกรด2เกรด3แตกต่างกันตรงนี้นะปิตุสรีระกิจจังอากาศิได้กระทำสรีระกิจของบิดาก็คือทำการเผาศพเผาศพของบิดาตนเองนะ อันนั้นก็ทำการเผาศพทำการชาปนะนะโครงสร้างประโยคก็แค่นี้นะก็คืออากาศินั้นสำคัญที่สุดถ้าอากาศิเนี่ยเราไม่อยากยกเลยประโยคเนี่ยตัวอย่างไม่ค่อยดีมีแต่เศร้าๆนะอย่างอื่นได้ไหมยกตัวอย่างที่มันสดชื่นหน่อยโสปุญญังอากาศิโสอันว่าเขาอากาศิได้กระทำแล้วปุญญังซึ่งบุญค่อยยังชั่วหน่อยนะหรือทำอะไรที่มันดูสดชื่นหน่อยนะโสเขาสมณธรรมังอากาศิได้กระทำแล้วซึ่งสมณธรรมก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองนะได้ปฏิบัติธรรมนะหรือหาโครงสร้างประโยคอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเข้ากับกระท่านได้ก็เอามาใส่เลยเปลี่ยนโครงสร้างประโยคใหม่ได้นะเราหาประโยคอะไรที่กากาสิเขาก็ทำได้เนี่ยนะเช่นปิวนังอากาสิโสอันว่าเขาอากาสิได้กระทำแล้วปิวนังซึ่งการดื่มดื่มอะไรยังไม่บอกดื่มมีสองอย่างดื่มของดีเช่นดื่มข้าวยาคูก็ใช้คำว่าดื่มดื่มสุราเมรัยก็ใช้คำว่าดื่มนะแต่อีกอย่างหนึ่งดื่มของดีสุดๆแต่ไม่เป็นรูปธรรมก็คืออะไรอมตะรสะอมตะรสะรสแห่งอมตะนะอมตะฤทธิ์นะอมตะรสังปิวนังอากาศิโสเขาอากาศิได้กระทำแล้วปิวนังซึ่งการดื่มปิอมตะรสังซึ่งอมตะรสรสอมฤตนะเมื่อก่อนก็แปลเสร็จเอ๊ะรสอมฤตมันรสชาติยังไงนะรสอมฤตก็รสพระนิพพานนะอมตะรสังและแต่เราจะเขียนโครงสร้างประโยคนะตามที่เราต้องการแต่ทีนี้เราได้ตัวอย่างแล้วขอเห็นตัวอย่างนี่เอาไปแปลงใช้คือถ้าได้ตัวอย่างแล้วสามารถนำไปผันใช้เองประโยคนั้นเป็นของเราแต่ถ้าเห็นประโยคแล้วเนี่ยดูไม่ออกทำไม่เป็นมันยังไม่เป็นของเราเพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บอ๋อเราเปลี่ยนประโยคนี้นะทำอะไรก็ได้นะเช่นอุคคณังอากาศิอหังอันว่าข้าพเจ้าอากาศิงได้กระทำแล้วอุคคณังซึ่งการเรียนนะในลักษณะนี้ถ้าอากาศิก็เขานะให้ดูประธานกิริยาให้ถูกกันก็แล้วกันต่อไปข้อที่2ปณิธานว่าบัณฑิตทั้งหลายอากังสูได้กระทำแล้วจิตตังซึ่งจิตอัตโนของตนอุชุกังให้ตรงจิตตมัตโนแยกบทก่อนจิตตังบทหนึ่งอัตโนบทหนึ่งจิตตนามัตโนแยกบทว่าอะไรจิตตังบวกอัตโนนะลองแปลตามก็แล้วกันปันดิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายอากังสูได้กระทำแล้วจิตตังซึ่งจิตอัตโนของตนอุชุกังให้ตรงลองแปลพร้อมกันปณิตาปณิตาวินิจิตว่าปณิตาสังกัลสุได้กระทำแล้วจิตังซึ่งจิตอัตโนของตนอุชุกังให้ตรงบัณฑิตทำจิตของตนให้ตรงก็คือฝึกจิตของตนให้ตรงต่อพระนิพพานให้ซื่อตรงให้ซื่อสัตย์นะก็จิตมันคดด้วยโลภะคดด้วยโทสะคดด้วยโมหะอันนี้คือธรรมชาติของจิตนะที่ยังมีโลภโกรธหลงมันก็คดเคี้ยวไปตามธรรมชาติแต่ถ้าทำให้มันตรงนะทำให้มันซื่อทำให้มันตรงนะก็เป็นการฝึกจิตใครทำได้ก็บัณฑิตทั้งหลายนะก็เป็นประโยคอุปมานะเหมือนช่างสอนทั้งหลายดัดลูกศรให้ตรงได้ฉันใดบัณฑิตก็สามารถฝึกจิตของตรงของตนให้ตรงได้ตรงต่อพระนิพพานนะอันนี้ก็เป็นประโยคอุปมาอุปไมยนะอากังสุเราจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะทำจิตของตนให้ตรงนะหรือก็ทำความเพียรนะหรือนะทำวัดสวดมนต์นะเราจะไปทำอะไรเราก็ใช้ในลักษณะอย่างนี้แต่ในนี้ก็เป็นประโยคพหูพจน์ของปณิตากิริยาคืออากังสุต่อไปอากาสิงสัตถุวจนังยะถามังโอวทีชิโนอากาสิงสัตถุวจนังยะถามังโอวทีชิโนแปลประโยคหลังก่อนชิโนอันว่าพระชินเจ้านะชิโนอันว่าพระชินเจ้าชินเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองถ้าแปลง่ายๆชิโนอันว่าพระพุทธเจ้านะพระชินเจ้าทำไมจึงใช้คำว่าชินะเพราะพระองค์เป็นผู้ชนะมารทั้ง5จึงใช้คำว่าชินะ
นะปัญจมาเรชิตวาติชิโนพระองค์ทรงชนะมารทั้ง5จึงใช้คำว่าชิโนชินะนะฮะอันนั้นก็ชินะนี่ต้องมีความสำคัญแต่เราไม่ต้องหวังหรอกมารทั้ง5เราหวังอย่างเดียวให้ชนะใจตัวเองนะมารทั้ง5เราสู้ไม่ไหวหรอกเราขอสู้คนเดียวคือใจของเรานะก็คือใจของเราเนี่ยถูกกิเลสบงการอยู่เราต้องเอาชนะถ้าเราชนะใจของเรามารทั้ง5ก็หนีได้นะเอาชนะได้ชิโนอันว่าพระชินเจ้าโอวาทีโอวาทแล้วนะโอวาทนะโอวาทมังซึ่งข้าพระเจ้ายะถาฉันใดนะชิโนอันว่าพระชินเจ้าโอวาทีโอวาทแล้วมังซึ่งข้าพระเจ้ายะถาฉันใดนะโอชิโนเป็นประธานโอวาทีเป็นกิริยามังเป็นกรรมยะถานะอุปมาโชตกะอากาสิงพอเห็นอากาสิงขึ้นประธานมาเลยอหังนะเห็นอากาสิงขึ้นอะไรเป็นประธานอหังขึ้นอหังมาเลยอหังนั้นว่าข้าพเจ้าอากาสิงได้กระทำแล้ววจนังซึ่งคำสัตถุของพระศาสดาได้กระทำซึ่งพระดำรัสของพระศาสดากระทำพระดำรัสของพระศาสดาก็คือปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้นะฮะลองแปลตามอหังอันว่าข้าพเจ้าอากาสิงได้กระทำแล้ววจนังซึ่งพระดำรัสสัตถุของพระศาสดาอหังอากาสิสัตถุวจนังนะอันก็คงเอวังฉันนั้นเอวังใส่เข้ามานะเอวังฉันนั้นทำไมต้องใส่เข้ามาเพราะมียะถาฉันใดเอวังก็ฉันนั้นถ้าไม่ใส่เอวังก็ใส่ตถาเข้ามาได้นะเอวังก็ได้ตถาก็ได้ต่อเต่าถอถุงสระอาใส่ตถาก็ได้เอวังกับตถาไปว่าฉันนั้นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้โอวาทเราอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นคือทำคำของพระองค์นะทำคำของพระองค์ก็คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างนั้นนะตรงนี้ต้องการเน้นคำเดียวคืออากาสิงอากาสิงเป็นใครพอเห็นอากาสิงปุ๊บให้นึกถึงอาหังเลยอาหังอากาสิงอาหังข้าพเจ้าอากาสิงได้กระทำแล้วข้าพเจ้าทำอะไรล่ะกระทำวจนังซึ่งคำคำของใครสัตถุของพระศาสดาทำคำของพระศาสดาก็คือกระทำตามที่พระองค์ได้โอวาทพร่ำสอนมานะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเพราะฉะนั้นถ้าทำตามที่พระองค์พร่ำสอนแสดงว่าอากาสิเนี่ยมีมหากุศลจิตตุบาทเป็นสมุฏฐานอากาสิเนี่ยเป็นกายวิญญัติรูปที่มีใครเป็นสมุฏฐานมีมหากุศลและจิตเป็นสมุฏฐานเพราะนั้นอากาสิตัวเดียวเนี่ยก็บอกองค์ธรรมก็คืออะไรกายวิญญัติรูปที่มีมหากุศลจิตตุบาทเป็นสมุฏฐานอากาสิตัวนี้นะแต่ถ้าไปทำปานาติบาตล่ะอาหารเรียกว่ากับพระเจ้าอากาสิได้กระทำแล้วปานาติปาตังซึ่งปานาติบาตก็กายวิญญัติรูปที่มีโทสะมูลจิตเป็นสมุฏฐานนะเพราะนั้นอากาสีนี่ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่กระทำลงไปเนี่ยเป็นอะไรถ้ากระทำความดีนะกิริยาตอนนี้ก็ต้องเป็นกุศลถ้ากระทำสิ่งไม่ดีกิริยาตอนนี้ก็ต้องเป็นโทสะมูลจิตหรืออกุศลจิตนะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างประโยคเราต้องดูว่าอ๋อทำอะไรทำคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อเป็นคนว่านอนสอนง่ายทำตามพระราชบัญญัติของพระองค์กุศลจิตเกิดขึ้นแล้วนะหรืออีกอย่างนึงองค์ธรรมท่านนึกอะไรไม่ได้ให้นึกถึงโสวจัสตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายองค์ธรรมของโสวจัสตาเอาอย่างไรอากาสิสัตถุวจนังก็เอาองค์ธรรมแบบเดียวกันฉะนั้นนะโครงสร้างประโยคอย่าอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเราจะเห็นทั้งโครงสร้างประโยคพูดธรรมดาแล้วก็โครงสร้างในพระอภิธรรมที่สามารถหาองค์ธรรมได้แล้วก็เทียบเคียงกันนะเทียบเคียงกันเพราะสำหรับประโยคนี้ก็ผ่านนะผ่านต่อไปหน้า148พระวิสันตีวิภัทพวิสันติวิภัทพวิสันติแปลว่าจักมีวิภัทพวิสันติวิภัทสุธาตกาตุวาจกจักฟังปรัสโรตเอกวาจนะพหุวาจนะปฐมุรุษสุนิสติสุนิสันติมัชฌิมะบุรุษสุนิสสิสุนิสทะอุตมะบุรุษสุนิสามิสุนิสามะต่อไปอัตโนบทปฐมเอกวจนะพาหูวจนะปฐมบุรุษสุนิสเตสุนิสันเตมัธยมมัชฌิมบุรุษสุนิสเสสุนิสาวะเหสุตมะบุรุษสุนิสสังสุนิสาวะเหอ่า
สุนิสังสุนิสามะเหนะฮะสุนิสติเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูนู่นหน้า135สักนิดนึงเปิดย้อนหน้าหน้า135ข้อที่7หน้า135ข้อ7อ่านพร้อมกันพระวิสันติจักธรรมนะจักหรือจักเราจักธรรมอ่านเป็นคู่สัสสติสัสสันติเอกพจน์ปูพจน์สัสสติสัสสันทามัชฌิมบุรุษเอกพจน์ปูพจน์สัสสามิสัสสามาอุตตมบุรุษเอกพจน์ปูพจน์แล้วอ่านไปมาจากสู่ธาตุนาปัจจัยอิอาคมสัสสติวิภัตเขียนไว้เลยสุนิสติเขียนว่าสุบวกนานานอนเนเลยนะนาแล้วก็บวกด้วยอิอาคมแล้วก็สัสติวิภัตสุนาอิสัสติสุนิสตินะสุเป็นธาตุนาเป็นปัจจัยอิอาคมสัสติวิภัตสุนิสันติก็เช่นเดียวกันสุนาอิสัสสันติสุนิสสีก็เช่นเดียวกันสุนาอิสัสสีสุนิสถาก็เช่นเดียวกันสุนาอิสัสถาสุนิสามิก็เช่นเดียวกันสุนาอิสัสสามิสุนิสามะก็เช่นเดียวกันสุนาอิสสามะนะก็ไปลักษณะอย่างนี้พระหูอัตโนบทล่ะสุนิสเตสุนิสันเตสุนิสเตก็คือสุนาอิสสเตสุนิสันเตก็สุนาอิสสันเตมัชฌิมบุรุษก็สุนาอิสสเสภูพจน์สุนาอิสสวะเหอุตมะบุรุษสุนาอิสสังภูพจน์สุนาอิสสามะเหไปในลักษณะอย่างนี้นะฮะคือแยกธาตุปัจจัยภัตต์ต่อไปดูตัวอย่างการใช้ข้างล่างเลยอุทาหรสัทธังอนิทัสสนังสัพปฏิคังสุนิวาสุนาติวาสุนิสติวาประธานไม่มีในประโยคเราต้องใส่เข้ามาปุคโลอันว่าบุคคลใส่เข้ามาในประโยคนะฮะปุคโลอันว่าบุคคลใส่เข้ามาปุคโลอันว่าบุคคลสุนิวาฟังแล้วหรือสุนาติวาหรือว่ากำลังฟังอยู่สุนิสติวาหรือว่าจักฟังนะปุคโลอันว่าบุคคลสุนิวาฟังแล้วหรือสุนาติวาหรือว่าฟังอยู่สุนิสติวาหรือว่าจักฟังฟังอะไรล่ะสัทธังซึ่งเสียงอนิทัสสนังที่มองไม่เห็นสัพปฏิคังที่เข้ามากระทบนะลักษณะของเสียงก็คืออนิทัสสนังเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้เป็นอนิทัสสนรูปสัพปฏิคังเป็นสัพปฏิฆรูปนะถ้าเราบอกว่าอนิทัสสนังที่มองไม่เห็นสัพปฏิคังที่มากระทบก็ยังสงสัยอยู่เอาง่ายๆเลยอนิทัสสนังที่เป็นอนิทัสสนรูปสัพปฏิคังที่เป็นสัพปฏิฆรูปเสียงเนี่ยเป็นอนิทัสสนรูปสันนิทัสสนรูปก็คือรูปที่มองเห็นได้มีรูปารมณ์อย่างเดียวรูปที่เหลือนั้นเป็นอนิทัสสนรูปรูปที่มองไม่เห็นสัพปฏิฆรูปรูปที่เข้ามากระทบก็มีรูปารมณ์สัทธารมณ์นะรูปที่เข้ามากระทบสัมผัสได้นะนั่นก็เป็นสัพปฏิฆรูปนะอันนั้นก็โครงสร้างไปลักษณะอย่างนี้บุคโลบุคคลลองแปลตามบุคโลอันว่าบุคคลสุนิวาฟังแล้วหรือสุนาติวาหรือว่าฟังอยู่สุนิสติวาหรือว่าจักฟังสัทธังซึ่งเสียงซึ่งสัทธารมอนิทัสสนังที่มองไม่เห็นที่เป็นอนิทัสสนรูปสัพปฏิคังที่กระทบได้ที่เป็นไปกับด้วยการกระทบที่เป็นสัพปฏิฆรูปนะความหมายเดียวก็แปลยากนะแปลทั้ง3ความหมายงงหมดเลยนะก็แปลเพื่อให้เห็นนะ
อนิจจสนังที่เป็นอนิจจสนารูปสัพปฏิฆังที่เป็นสัพปฏิฆารูปนะอนิจจสนารูปรูปที่มองไม่เห็นสัพปฏิฆารูปรูปที่กระทบได้นะฮะอันนั้นก็คือสัทธารมสัทธังแปลว่าเสียงเฉยๆก็ได้แปลว่าสัทธารมก็ได้แล้วแต่จะแปลนะเสียงกับสัทธารมก็อันเดียวกันนะอันนั้นก็บุคคลได้ยินอะไรได้ยินเสียงได้ยินสัทธารมนะสัทธารมเป็นยังไงล่ะสัทธารมมันเป็นอนิจจสรูปมองไม่เห็นเสียงเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่กระทบได้ไหมกระทบได้นะสัพปฏิฆังอันนั้นก็คือโครงสร้างของประโยคประโยคนี้เราต้องการเพียงคำศัพท์เดียวว่าสุนิสติสุนิสติเอกพจน์นะเพราะอะไรเรากำลังเรียนพุทธสันติพัทธ์แต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปใช้กิริยาให้เป็นอดีตอะสุนิถ้าเราอยากจะขยับมาใช้ไปกิริยาที่เป็นปัจจุบันนะสุนาติย่อมฟังนะสุนาติย่อมฟังเพราะนั้นใช้ให้ดู3วิพัตเลยใช้ให้ดูทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตนะก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรากำลังใช้อะไรอยู่ก็ใช้นะเอากิริยาตัวใดตัวหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสุนิสุนาติหรือสุนิสตินะประธานคนเดียวได้นะใช้กิริยา3ตัวนะก็ไปลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นพระหูพจน์ล่ะพระหูพจน์ก็เปลี่ยนปุคคโลเป็นปุคคลาถ้าเป็นพระหูพจน์เปลี่ยนปุคคโลเป็นอะไรปุคคลาปุคคลาสัทธังอนิจจสนังสัพปฏิฆังสุนิก็เป็นสุนิงสุสุนิเป็นอะไรสุนิงสุสุนาติเป็นอะไรสุนันติสุนาติเป็นอะไรสุนันติสุนิสติเป็นอะไรสุนิสันตินะฮะถ้าสุนิก็เป็นสุนิงสุสุนาติก็เป็นสุนันติสุนิสติก็เป็นสุนิสันติเอาพระหูพจน์มาเปลี่ยนเราก็ได้พระหูพจน์อีกนะอันนั้นก็พยายามนะฝึกการใช้ประโยคประโยคให้มากที่สุดเท่าที่จะใช้ได้เห็นกิริยาตัวหนึ่งเขียนเลย1ประโยคเห็นกิริยาตัวหนึ่งเห็นเขียนเลย1ประโยคยิ่งถ้าเขียนประโยคได้มากที่สุดเนี่ยยิ่งชำนาญศัพท์ไม่ต้องท่องมันก็จะจำได้ขึ้นอยู่กับประโยคนะต่อไปพระหูพจน์เราก็รู้แล้วนะส่วนตวังล่ะนะมัชฌิมบุรุษก็ขึ้นตวังมาเปลี่ยนอย่างเมื่อกี้เนี่ยสุนี้ก็เป็นอดีตสุนาติก็เป็นปัจจุบันสุนิสติก็เป็นอนาคตแค่นี้เองที่อธิบายสุนิสุนาติสุนิสติเตสัทธังสุนิงสุอดีสุนันติปัจจุบันสุนิสันเตเป็นอนาคตนะจริงเอา3การมาผสมกันเราก็เลยงงแค่นั้นเองแต่ถ้าเราจะทำให้มันเคลียร์เราก็เขียนปัจจุบันช่องหนึ่งอดีตช่องหนึ่งอนาคตช่องหนึ่งเขียน3ช่องจำให้งงเลยนะแต่ตรงนี้นี่ในหนังสือเอามาทำให้เป็น3ช่องเราก็เลยงงแค่นั้นเองนะ3ช่องลองขยับเป็น3ช่องดูนะเราเขียนอดีตอย่างนี้ได้ไหมสุนีสุนิงสุสุนีสุนิทาสุนิงสุนิมพาอันนี้เป็นอดีตทั้งหมดเลยนะอันเดียวผ่านทีละช่องดีกว่าปัจจุบันอดีตช่องหนึ่งก่อนแล้วก็มาที่ปัจจุบันแล้วก็ไปที่อนาคตนะอันนี้เขียนให้ดูก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เดี๋ยวเอาแค่อดีตอย่างเดียวก่อนอันนี้ลบไปก่อนนะลบไปก่อนเขียนแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะผ่านให้ดูนะผ่านให้ดูอดีตอย่างเดียวจะได้เห็นชัดๆอันนี้คือโสสัทธังสุนิอรวาทาโสอันว่าเขาโสอันว่าเขาสุนิได้ยินแล้วสุนิได้ยินแล้วสัทธังซึ่งเสียงสัทธังซึ่งเสียงเนรว่าเขาทั้งหลายเนรว่าเขาทั้งหลายสุนิงสุได้ยินแล้วสุนิงสุได้ยินแล้วสัทธังซึ่งเสียงสัทธังซึ่งเสียงระวังอันว่าท่านระวังอันว่าท่านสุนิได้ยินแล้วสุนิได้ยินแล้วสัทธังซึ่งเสียงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสุนิทาได้ฟังแล้วสุนิทาได้ฟังแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วสัทธังซึ่งเสียงสัทธังซึ่งเสียงอาหารอันว่าข้าพเจ้าอาหารอันว่าข้าพเจ้าสุนิได้ฟังแล้วสุนิได้ฟังแล้วสัทธังซึ่ง
่งเสียงสุปีแล้วก็พระหูโพธิ์พยานอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายพยานอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสุนิมหาได้ยินแล้วสุนิมหาได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้ฟังแล้วสัตธรรมซึ่งเสียงสัตธรรมซึ่งเสียงทั้งหมดพันเป็นอดีตนะฮะอดีตสุนิสุนิสุสุนิสุนิทาสุนิสุนิมหาเอาทีละอย่างนะทีละอย่างมันจะได้อดีตอันนี้ทั้งหมดเป็นอะไรเป็นอดีตมีพันอดีตก่อนนะอดีตแล้วปัจจุบันและอนาคตนะวันนี้นี่เขียนย่อๆเขียนย่อเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาแต่เราอาจจะดูแล้วงงนะเราถามจำไม่ได้เราว่าใหม่ครั้งหนึ่งโสสัตทางสุนีโสสัตทางสุนีโสอันว่าเขาโสอันว่าเขาสุนีฟังแล้วสุนีฟังแล้วได้ยินแล้วสัตทางซึ่งเสียงเตอันว่าเขาทั้งหลายสุนิงสุฟังแล้วสัตทางซึ่งเสียงตะวังอันว่าท่านสุนิได้ยินแล้วสัตทางซึ่งเสียงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสุนิฐาได้ยินแล้วสัตทางซึ่งเสียงอาหังอันว่าข้าพเจ้าสุนิงได้ฟังแล้วสัตทางซึ่งเสียงมายังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสุนิมหะได้ยินแล้วสัตทางซึ่งเสียงปฐมบุรุษสุนิสุนิงสุมัธยมบุรุษสุนิสุนิธาอุตมะบุรุษสุนิงสุนิมหะต่อไปลองทำเป็นปัจจุบันดูตีนะสุนาสิสุนาธาสุนามิสุนามะวัตบานาติอันติสีธามีมะแค่นี้เองนะในการโครงสร้างของวัตมานาของเดิมนะอันนี้เราใช้วิพัฒน์ให้ดูนะถ้าเอาตามบาลีในหนังสือนี่เขาเขียนย่อๆนะถ้าเราเข้าใจก็ดีไปถ้าเราไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมกิริยามันซับซ้อนเหลือเกินนะไม่ได้ยากเลยขยายไปเราก็จะชำนาญแบบนี้เอาลองว่าตามโซอันว่าเขาสุนาติฟังอยู่ได้ยินอยู่สัตทางซึ่งเสียงเตอันว่าเขาทั้งหลายสุนันติฟังอยู่สัตทางซึ่งเสียงตะวังอันว่าท่านสุนาสิฟังอยู่สัตทางซึ่งเสียงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสุนาถาฟังอยู่สัตทางซึ่งเสียงอาหังอันว่าข้าพเจ้าสุนามิฟังอยู่สัตทางซึ่งเสียงปฐมบุรุษสุนาติสุนันติมัธยมบุรุษสุนาสิสุนาธาอุตมะบุรุษสุนามิสุนามะนะเช่นอะไรสุนามิสุนามิคลื่นสุนามินะสุนามิข้าพเจ้าได้ยินก่อนนะนะต่อไปปัจจุบันแล้วก็เป็นอนาคตสสติสสันติสสสิสสทาสสามิสสามะนะโครงสร้างอย่างนี้นะก็คือเปลี่ยนเฉพาะกิริยาแค่นั้นเองลองแปลตามโซอันว่าเขาสุนิสติจากฟังสัตทางซึ่งเสียงเตือนว่าเขาทั้งหลายสุนิสันติจากฟังสัตทางซึ่งเสียงตะวังอันว่าท่านสุนิสสิจากฟังสัตทางซึ่งเสียงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสุนิสถาจากฟังสัตทางซึ่งเสียงอาหังอันว่าข้าพเจ้าสุนิสามิจากฟังอ
สัตว์ทางซึ่งเสียงมาอย่างอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสุนิสามารถจากฟังสัตว์ทางซึ่งเสียงตอนนี้ไม่ต้องจดแล้วนะคำแปลซ้ำเหมือนเดิมทุกประการนะฮะดูในหนังสือนิดนึงอีกสองประโยคเอาให้จบกรรมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานไซอันนี้ก็เป็นอดีตแล้วนะเป็นกาลาติปัตติแต่กิริยาเรายังไม่ได้ทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแปลประโยคนี้ก่อนแปลดูนะแปลดูลองแปลพระหูพระลองแปลประโยคต่อไปอัลลภิสสะจักได้แล้วกหาปณิสซึ่งกหาปณิสทั้งหลายอาชาในวันนี้ลองแปลต่อนะอัลลภิสสะจักได้ได้แล้วกหาปณานี้ซึ่งกหาปณะทั้งหลายซึ่งเงินทั้งหลาย อัจฉะในวันนี้ นะก็ถ้าว่าเขาจะได้ทำงานเมื่อวานวันนี้ก็จะได้เงินแล้วนะเมื่อวานไม่ได้ทำอันนี้ก็คือกิริยานะกิริยาที่ยกมาให้ดูนะส่วนที่เป็นกาลาธิปติแต่กาลาธิปติเรายังไม่ได้อ่านเรายังไม่ได้ทำก็เลยอาจจะสงสัยนิดนึงเดี๋ยวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งเจหากว่าโสอันว่าเขาอากริสะจักได้กระทำแล้วกรรมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานซ้ายอัจฉะในวันนี้อัลภิสะจักได้แล้วกหาปนานี้ซึ่งกหาปณะทั้งหลายนะนะก็เป็นกหาปณะนะกหาปณานี้ซึ่งกหาปณะทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างกหาปณานี้ซึ่งกหาปณะทั้งหลายนะก็แต่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะลองแปลให้ดูก่อนแปลให้ดูอ๋อโครงสร้างประโยคมันแค่นี้เองแต่ถ้าเราอ่านแล้วนี่จากข้างคำตัวลูกข้างบนแล้วก็มาดูแปลมันก็ไม่ยากนะเมื่อกี้เนี่ยในหนังสือเราเน้นพวิสสันติแต่พอตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นพวิสสันติตัวอย่างข้อที่สองเป็นกาลาติปัตติไปตัวอย่างข้อที่สามตัวอย่างข้อที่สามเป็นอะไรเป็นผสมนะตัวอย่างข้อที่สามก็เป็นพวิสสันติเหมือนเดิมตัวอย่างข้อที่สามเนี่ยเป็นทั้งพวิสสันติและกาลาติปัตติผสมกันนะมีตัวอย่าง3ข้อเพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยเราดูทำตัวรูปข้างบนให้เสร็จก่อนก็แล้วกันนะอัลภิสสะเนี่ยมาจากอะบวกละพะบวกอิบวกสะสะบวกสสาวิภัตนะสสาอะบวกละพะบวกอิบวกสสาแล้วก็ละสะสสาเป็นสสะอัลภิสสะละพะแปลว่าได้อะก็ได้แล้วนะอัลภิสสะจักได้แล้วจักได้แล้วแต่ว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำงานเมื่อวานนะอันนี้คือถ้าทำก็จักได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ทำก็เลยไม่ได้แล้วนะโครงสร้างประโยคนะเพราะนั้นพวิสสันติวิภัตข้างบนเนี่ยคงจะเข้าใจนะถ้าเราเปลี่ยนสัสสติก็เป็นสัสเตนะสัสเตเมื่อกี้เนี่ยตัวรูปสัสเตสัสสันเตสัสสเสสัสสาวะเหสัสสังสัสสามะเหนะโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมทุกประการเปลี่ยนจากสัสสติเป็นสัสสเตแค่นั้นเองอ้าวลองเอาสัสสติออกแล้วก็อ่านประโยคเป็นสัสสเตโสสัทธังสุนิสสเตโสสัทธังสุนิสสเตเตสุนิสสาวะเหสุนิสสังสุนิสสามะเหทำไมต้องเอาสุธาตุด้วยเอาธาตุอื่นไม่ได้หรือเช่นกริสติกริสันติกริสสีกริสธากริสามิกริสามะเอากระธาตุสักธาตุหนึ่งนะแทนที่จะเอาสู่ธาตุเราใช้อย่างอื่นไหมจักกระทำเนี่ยเราไม่ลงมือกระทำจักกระทำใช้กระธาตุเข้ามากริสติกริสันติกริสสีกริสธากริสามิกริสามะเปลี่ยนจากสู่เป็นอะไรกระธาตุแค่นั้นเองโครงสร้างเหมือนเดิมกระธาตุอิอาคมสัสติวิภัตทำตัวรูปเหมือนเดิมแต่ต้องพันให้เป็นพันได้1แล้วเนี่ยต้องกระจายไปเป็นพันให้ได้ถ้ากระจายไม่ได้1ก็คือจอดแค่1นะจอดแค่1อ้าวลองพันดูกระธาตุเนี่ยกระธาตุสัสสติวิภัตกระกรณีในการกระทำนะลองว่าพร้อมกันกระธาตุกระธาตุ
กตุวาจกจักกะธรรมพระสบทพระสบทเอกวจนะพาหุวจนะปฐมบุรุษกริสติกริสันติมัธยมบุตรมัชฌิมบุรุษกริสสิกริสธาอุตมบุรุษกริสามิกริสามะแปลว่าจักกะธรรมอหังข้าพเจ้ากริสามิจักกะธรรมนะฮะใช้ในลักษณะอย่างนี้เลยอัตโนบทล่ะกริสเตกริสันเตกริสเสกริสวะเหกริสังกริสามะเหลองเปลี่ยนอัตโนบทปฐเอกวจนะปาหูวจนะปฐมบุรุษกริสเตกริสันเตกริสมัชฌิมบุรุษกริสเสกริสวะเหอุตมบุรุษกริสังกริสามะเหก็เปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนะก็นอกจากบอกว่าก็ภวิสติภวิสันติภวิสสิภวิสทาภวิสามิภวิสามะถ้าใช้ภูธาตุเหมือนกับคำว่าภวิสันติเนี่ยนะภวิสันติจะทำยังไงก็ภวิสติภวิสันติเลยนะลองเปลี่ยนเป็นภูธาตุภูธาตุทำไมกลายเป็นภวิสสะได้อย่างไรล่ะ1ภูธาตุ2อีอาคมสสติวิภัตวุฒิอูเป็นโอแปลงโอเป็นอวะก็กลายเป็นภวิสสตินะวุฒิอะไรเป็นอะไรวุฒิอูเป็นโอแล้วก็แปลงโอเป็นอวะก็สำเร็จรูปเป็นภวิสสติแปลว่าจักเป็นจักมีจักเป็นนะภวิสสติแปลว่าจักมีจักเป็นนะลองผันภูธาตุกัตตุวาจกจักมีจักเป็นตรงว่ากัตตุวาจกจักมีจักเป็นปรัสสบทเอกวจนะพหูวจนะปฐมบุรุษภเวสาติภเวสันติภเวสาสิตัวอย่างแค่ตัวเดียวแต่เหลือนอกนั้นเราต้องผันเป็นพอผันเป็นแล้วอ๋อโครงสร้างมันก็ไปแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนธาตุใหม่ไปเรื่อยๆเราเอาปัจจธาตุก็ได้จากขุงจากต้มปัจจิสติปัจจิสันติปัจจิสสิปัจจิสทาปัจจิสามิปัจจิสามะก็ผันไปเรื่อยๆพอผันไปเรื่อยๆเราก็เริ่มมองเห็นแล้วก็ความคิดนี่คือได้ความรู้ว่าเป็นของเราแล้วเราใช้เป็นถ้ายังเช่นนั้นถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็คือเรียนจบก็สวีสคล้ายๆกับมันงงๆนะคล้ายๆกับงงๆบอกไม่ถูกว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ผันไปผันมาก็เลยผันเป็นอย่างเดียวนะผันเป็นแบบไหนน่ะโน่นนะแบบเงินผันผันแล้วหายหมดนะต้องผันแล้วเหลือด้วยนะผันแล้วหายหมดไม่ได้ต้องผันเสร็จอ๋อมันต้องเหลือกับเราอ๋อเราผันอย่างงี้อ๋อมันต้องเหลืออย่างงี้เหลืออย่างงี้เหลืออย่างงี้ผันเสร็จแล้วก็มีได้ขึ้นนะจากเปลี่ยนธาตุตัวนี้ไปธาตุตัวใหม่ธาตุตัวใหม่พอทําเป็นหมายความว่าเราจะเอาธาตุอะไรมาก็แบบเดียวผันเหมือนเดิม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 แต่เปลี่ยนที่ตัวธาตุเท่านั้นเองเปลี่ยนที่ตัวธาตุพอเปลี่ยนที่ตัวธาตุแล้วเราก็สามารถที่จะไปได้แล้วนะอันนั้นก็คือเรียนไวยากรณ์กฎของไวยากรณ์เรียนเท่าไหร่ไม่รู้จักจบแต่เราสามารถให้มันจบได้โดยการเข้าใจหลักการพอเข้าใจหลักแล้วก็ผันไปเรื่อยๆมันก็ไปลักษณะอย่างเดียวกันนี่แหละนะแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจหลักมันไม่เห็นจบสักทีทำไมมันกว้างเหลือเกินนะเพราะนั้นถ้าเข้าใจหลักอ๋อมันโครงสร้างแบบนี้ได้ธาตุตัวเดียวก็ธาตุ8หมวดเนี่ยเอามาผันเลยเอามาผันทีละคำนั่งผันไปมันก็เข้าใจไปต่อไปภวิสันติวิภัตสรุปว่าจบภวิสันติวิภัตสรุปว่าจบนั่นนะจะจบหรือไม่จบก็บอกว่าจบภวิสันติวิภัตจบแล้วขึ้นวิภัตตัวใหม่กาลาติจะพึ่งกาลาติปัตติวิภัตกาลาติปัตติกระธาตุจักได้กระทำแล้วนะจักได้กระทำแล้วในกาลาติปัตติต้องไปอ่านตัววิภัตของเดิมหน้า135กลับไป135ข้อที่8เจอหรือยังข้อที่8 135อ่านพร้อมกันเลยกาลาติปัตติกาลาติปัตติสาสาสาสังสุสาเสสาสาธาสาสังสาสามหาสาสาธาสาสิสุสาสาเสสาสาวะเห
สสิงสสามหาเสจากแล้วจากได้แล้วตรงจุดๆเนี่ยให้ใส่อัดของธาตุเข้ามาจากเป็นแล้วจากได้แล้วจากกระทําแล้วจุดๆนี่คือใส่อัดของธาตุเข้ามาความหมายของอดีตเวลาแปลจากแล้วคําสุดท้ายก็คือแล้ววิพัฒน์นี้นะจากแล้วก็แล้วนะจากก็แล้วนะอันนี้ก็คืออนาคตของอดีตภวิสันตีเนี่ยเป็นอนาคตของปัจจุบันกาลติปติเป็นอนาคตของอดีตอนาคตมี2อย่างนะก็อนาคตของอดีตมันผ่านมาแล้วกาลติปตินั่นเองสสาสสังสุคู่แรกสเสสสถะคู่ที่2สสังสสามหาคู่ที่3นะสสถะสสิสุคู่ที่1สสเสสวะเหคู่ที่2สสิงสสามหาเสคู่ที่3อันนั้นก็คือภวิสันตีพัดย้อนกลับมาดูหน้า148จากได้กระทำแล้วนะปรัสบทช่องที่2ช่องที่2แก้ปรัสบทเป็นอัตโนบทด้วยเอกวจนะผู้วจนะปฐมบุรุษอากริสสะอากริสสังสุมัชฌิมาบุรุษอากริเสอากริสสทาอุตตมบุรุษอากริสังอากริสามหานะอันนั้นก็คือโครงสร้างนะก็วิพัฒน์เนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเวลาทำเสร็จแล้วนี่วิพัฒน์มันมีการรัศะอย่างเช่นสสาก็รัศะสสาเป็นสสะนะตัวแรกเลยนะสสายพัฒน์รัศะสสาเป็นสสะสสังสุเหมือนเดิมสเสเหมือนเดิมสสทะเหมือนเดิมสสังเหมือนเดิมสสามหาลัสสามหาเป็นมหาเพราะนั้นมีลัสสากี่ตัว2ตัวในรูปสำเร็จมีลัสสา2ตัวขีดเอาไว้1ปฐมบุรุษอากริสสะลัสสาสสาเป็นสสะแล้วก็2อุตตมบุรุษพหูพจน์อากริสสามมหาศัพท์เดิมเป็นอากริสสามมหาลัสสามหาเป็นมหามีการลัสสาอยู่2รูปนั่นคือมองภาพรวมไม่เห็นก่อนออกการเปลี่ยนแปลงวิพัฒน์มีอะไรไหมมีการลักษณะลักษณะที่ตัวไหนที่ปฐมบุรุษเอกพจน์แล้วก็อุตตมบุรุษพหูพจน์มีการลักษณะอยู่2ที่นะอันนั้นคือมองภาพรวมดูนะอันนั้นก็อากริสสะตอนนี้เจาะเข้าไปเลยทีละคำอากริสสะศัพท์เดิมคืออะบวกกระบวกอิบวกสสาอากริสสะเขียนว่าอย่างไรอะบวกกระบวกอิบวกสสาอะเป็นอาคมหน้าธาตุกระเป็นธาตุอีเป็นอาคมสสาเป็นวิพัฒน์แล้วก็รัศสสาเป็นสสะนะรัศสสาเป็นสสะอันนั้นคือมองเห็นหมดแล้วนะต่อไปคำที่2อากริสังสุก็เขียนเหมือนเดิมอะบวกกระบวกอีบวกสสังสุใจแยกวิพัฒน์ออกมานะเมื่อแยกธาตุแยกปัจจัยแล้วเนี่ยตัวอย่างมีไหมก็มีอากริสสะอากริสสะอากริสสังสุนะอากริสสะโสเจหิโยกัมมังอากริสสะเตเจหิโยกัมมังอากริสสังสุนะนั่นก็คือเมื่อหากว่าเมื่อวานเขาจะได้ทำการงานก็โครงสร้างก็ไปลักษณะอย่างนี้นะฝ่ายปรัสบทจบดูฝ่ายอัตโนบทบ้างสสทาสสิสุสสเสสสวะเหสสิงสสามหาเสสสทาไม่มีการรัศะสสิสุไม่มีการรัศะสสเสไม่มีการรัศะสสวะเหไม่มีการรัศะสสิงไม่มีการรัศะสสามหาเสไม่มีการรัศะทั้งหมดโครงสร้างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอากริสทาก็คืออะบวกกระบวกอีบวกสสทาอากริสสิสุก็คืออาบวกกระบวกอีบวกสสิสุนะอากริสสีก็คืออาบวกกระบวกอีบวกสสเสนะสสเสอากริสสาวะเหก็คืออาบวกกระบวกอีบวกสสาวะเหอากริสสิงก็คืออาบวกกระบวกอีบวกสสิงอากริสสะสามหาเสก็คืออาบวกกระบวกอีบวกสะสามหาเสไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะอันนั้นก็คือโครงสร้างของประโยคนะให้ดูแล้วก็ประโยคอดีตเนี่ยนิยมใช้กับนิบาต3ตัวเจสเจยทินะภาษาอังกฤษกับประโยค if นั่นเอง if นะ if ถ้าว่านะกับประโยคบาลีมี3นะเจสะเจยทิสังสุนะอากริสสังสุลองแปลตามเจหากว่าเจหากว่าโสอันว่าเขาโสอันว่าเขา
อักริสังอักริสะอักริสะจักได้กระทำแล้วกรรมันตังซึ่งการงานหิโยในวันวานไซนะประโยคที่มีเจตอนสุดท้ายใส่คำว่าไซเข้ามาหากว่าเขาทำงานในวันวานไซก็คือไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้หากว่าเขาได้ทำงานเมื่อวานแล้วแล้วก็นะภาษาไทยแต่ในสำนวนแปลเนี่ยใครหากว่าได้ทำการงานเมื่อวานไซแล้วก็ประโยคต่อมาก็คืออัจฉกหาปนานิอัลพิสสะนะอัจฉกหาปนานิอัลพิสสะในประโยคนี้ไม่ได้เขียนแล้วนะนะถ้าจะเราจะเขียนเราก็เขียนได้นะแต่ตอนนี้เอาแค่ตัวนี้ก่อนเอาแค่ประโยคเหตุนะประโยคเหตุต่อไปพระอุปโภคเจหากว่าเตอันว่าเขาทั้งหลายอักริสังสุจักได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานซ้ายต่อไปมัชฌิมบุรุษเจหากว่าตวังอันว่าท่านอักริเสจักได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานไซต่อไปผู้โพธิ์เจหากว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอักริสังอักริสธาจักได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานไซนะเป็นบอกประโยคเหตุนะประโยคผลยังไม่มาเก็บไว้ก่อนอุตมะบุรุษอาหังอันว่าข้าพเจ้าอักริสังจักได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานไซต่อไปพระอุปโภคเจหากว่ามยังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอักริสามอักริสามหาจากได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานไซนั่นก็คือโสอักริสะเตอักริสังสุตวังอักริเสตุมเหอักริสัทธะอาหังอักริสังมยังอักริสามหะนะจำแค่ตรงนี้ให้ได้ส่วนกรรมเนี่ยเราจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้หากว่าได้เรียนเมื่อวานไซวันนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะอันนี้ก็หากว่าได้ทำการงานเมื่อวานวันนี้ก็คงได้เงินแล้วนั่นก็คือหากว่านะหากว่าเจสะเจยะทิตรงเจเนี่ยเปลี่ยนเป็นสัจเจก็ได้โสสัจเจถ้าไม่ใส่สัจเจก็ใส่ยะทิสามคำนะโสเจหรือสัจเจหรือยะทิทั้งหมดแปลว่าหากว่าผิว่าแม้นถ้าว่าหากว่าถ้าว่าผิว่าแม้นถ้าว่าสำนวนจะเอาอะไรก็ได้เราชอบสำนวนยังไงแม้นถ้าว่าหรือผิว่านะหากว่าเราใช้อะไรที่สำนวนภาษาไทยมีเยอะแยะเลยผีว่าภาษาไทยไม่มีแต่เวลาแปลมันมีอยู่อาจารย์ก็ผีว่าผีว่าเป็นเช่นนี้ใช่นะก็ภาษาโบราณโบราณหน่อยผีว่าหากว่าแม้นถ้าว่านะใช้ได้นะสามคำนี้คำแปลบาลีก็ใช้เจสะเจยะทิสามคำคำใดคำหนึ่งนะภาษาอังกฤษก็ง่ายนิดเดียว if นะแค่นี้พอนะอันนั้นก็ประโยคเจสเจยทิแล้วก็เป็นประโยคเหตุประโยคผลยังไม่มาเอ้าสร้างเหตุแล้วถ้าหากเมื่อวานทำงานเนี่ยวันนี้จะได้อะไรก็อัจฉะในวันนี้กหาปนานิอลพิสสะนะเดี๋ยวใส่ให้ไหมโสกหาปนานิอลพิสสะอัจฉะก็ได้อัจฉะในวันนี้โสอัจฉะอัจฉะอัจฉะใส่เข้ามาทุกครั้งโสอัจฉะอัจฉะในวันนี้อัจฉะในวันนี้อัจฉะในวันนี้อัจ
ชาใส่เข้ามาตลอดเลยนะเมื่อวานทำวันนี้ได้อัชชะนะเมื่อวานนี้ฮิโอวันนี้ก็อัชชะถ้าจักได้พรุ่งนี้ก็สเวก็คือสระเอสอเสือจุดวอแหวนสระเอสอเสือจุดวอแหวนสเวถ้าวันนี้ไม่ได้กับพรุ่งนี้ก็คือสเวนะพรุ่งนี้ก็สเวถ้ามรืนได้ล่ะขยับไปอีกวันหนึ่งประสเวสวะประสเวประสเวนะอันนั้นก็พรุ่งนี้มรืนนะวันนี้ต่อไปลองแปลตามตัวนิดนึงเจหากว่าโสอันว่าเขาอกริสสะจักได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานซ้ายอัชชะในวันนี้โสอันว่าเขาอลพิสสะจักได้แล้วกหาปนานี้ซึ่งกหาปณะทั้งหลายเจหากว่าเตอันว่าเขาทั้งหลายอกริสสังสุจักได้กระทำแล้วกัมมันตังซึ่งการงานฮิโยในวันวานซ้ายเตอันว่าเขาทั้งหลายอัชชะในวันนี้อัลภิสสังสุจักได้แล้วกหาปนานี้ซึ่งกหาปณะทั้งหลายนั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะถ้าท่านกระทำท่านก็อลพิเสถ้าท่านทั้งหลายกระทำท่านทั้งหลายก็อลพิสัทธะถ้าข้าพเจ้ากระทำก็อลพิสังถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำก็อลพิสามหะอลพิสาอลพิสังสุอลพิเสอลพิสัทธะอลพิสสังอลพิสังอลพิสามหะก็เหมือนข้างบนนะอกริสะอกริสังสุอกริเสอกริสัทธะอกริสังอกริสัมหะโครงสร้างเหมือนเดิมทุกประการนะก็คืออัจฉะนี่เป็นประโยคผลแล้วโสเจนี่เป็นประโยคเหตุก็คือแต่เหตุมันก็ผ่านมาแล้วผลก็ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลไม่เกิดขึ้นแต่ผ่านมาแล้วในอดีตการก็ใช้กาลานิปัตตินะฮะอันนั้นคือนึกกลับย้อนหลังไปนั่นเองอันนี้ก็โสเจฮิโยกัมมันตังอกริสสะนั่นคือโครงสร้างจบนะโครงสร้างนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูทั้งหมดสเจหากว่าอิทานี้ในการนี้กริสสังจักกระทำแล้วนะจักได้กระทำแล้วจักกระทำแล้วอเนสนังซึ่งอเนสนาหรือการแสวงหาอันไม่สมควรทุลภะสุขโขอันว่าความสุขที่ได้ยากเย็นแสนเข็ญภวิสามิอหังก็ขึ้นมาอหังเห็นกริสสังได้ขึ้นอหังก็เป็นประธานเลยนะสเจถ้าว่าอหังอันว่าเรากริสสังจักกระทำแล้วอเนสนังซึ่งอเนสนาอิทานิในการนี้ไซอ้าวลองแปลตามก่อนดีกว่าจะได้รู้เจหากว่าสเจหากว่าอหังอันว่าเรากริสสังจักได้กระทำแล้วอเนสนังซึ่งอเนสนาอิทานิในการนี้ไซอหังอันว่าเราทุลภะสุขโขจักเป็นผู้มีสุขอันได้ยากเย็นแสนเข็ญอายติมปีแม้ในการต่อไปภวิสามิจักเป็นอันนั้นก็ป
ประโยคนี้ประธานคืออหังอหังกริสังอหังพวิสามิกริสังนี้เป็นอะไรกริสังเป็นกาลาติปัตติพวิสันพวิสามิเป็นพวิสันติวิพัตนะพวิสามิเป็นอะไรวิพัตพวิสันติวิพัตสสามิวิพัตนะสสติสสันติสสสิสสทะสสามิสสามะนะส่วนสเจจนถึงกริสังเป็นกาลาติปัตติวิพัตพวิสามิเป็นพวิสันติวิพัตแล้วก็ธรรมะอเนสนาอเนสนาแปลว่าการแสวงหาที่ไม่สมควรนะอเนสนังซึ่งอเนสนาเนี่ยแปลอเนสนาแปลว่าอะไรการแสวงหาที่ไม่สมควรอเนสนามาจากณบวกเอสนานะอเนสนังนะณเอสนังเอสนังเอสนานะศัพท์เดิมเอสนาเป็นลงอังเป็นเอสนังไปมาจากณแปลว่าไม่สมควรเอสนาแปลว่าการแสวงหาการแสวงหาที่ไม่สมควรก็เรียกว่าอเนสนานะอันนั้นก็โครงสร้างของประโยคในลักษณะนี้นะพวิสสามิจักเป็นลองแปลตามอีกครั้งหนึ่งสะเจทะวาอาหังอันว่าเรากริสังจักกะธรรมอเนสนังซึ่งอเนสนาซึ่งการแสวงหาที่ไม่สมควรอิทานิในการนี้ไซอหังอันว่าข้าพเจ้าทุลภะสุโขจักเป็นผู้มีสุขอันได้ยากเย็นแสนเข็นอายะติมปีแม้ในการต่อไปพวิสสามิจักเป็นอันนั้นก็สองวิพัตมาชนกันกริสังเป็นกาลาติปัตติวิพัตพวิสสามิเป็นพวิสสันติวิพัตคนละวิพัตนะนะคนละวิพัตเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้ก็เป็นการใช้ให้ดูนะในกระดานนี่ก็เขียนให้ครบแล้วส่วนข้อที่3ในกระดานไม่ต้องเขียนแล้วนะเพียงแค่ตัดอะออกเท่านั้นเองก็เป็นกริสังนะกริสะถ้าเราเนี่ยจบแล้วนะสำหรับวิพัตน์8หมวดนะวิพัตน์8หมวดก็จบต่อไปก็เป็นเพียงอะไรบอกนักศึกษาให้จำแนกตามวิธีนี้จะต่างกันบ้างเพียงการลงปัจจัยประจำหมวดธาตุแต่ละหมวดและการเปลี่ยนแปลงรูปของธาตุเท่านั้นนะก็คือวันนี้ก็จบธาตุ8หมวดธาตุ8หมวดต่อไปก็เป็นคำกริยาให้ดูไว้ให้นักเรียนได้ค้นได้ใช้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นกริยาอาขยาตนะอาทิตย์หน้าก็คงจะจบนะจบกริยาขยาตแล้วก็ขึ้นกิจนะกิจไม่กี่วันก็จบแล้วนะต่อไปอ่านอีกสักนิดหนึ่งภูวาทิคณะธาตุอ่านเฉพาะมีคำแปลให้เลยนะก็คือพวติพวันติอ่านต่อภูวาทิคณะภูวาทิคณะพวติพวันติย่อมมีย่อมเป็นโหติย่อมมีย่อมเป็นภวตุภวันตุจงมีจงเป็นโหตุโหตุจงมีจงเป็นหาโหสิอาเหสุได้มีได้เป็นแล้วทะเวทะเวยะพึงมีพึงเป็นสิยาสิยุงพึงมีพึงเป็นนาวิสติจักได้วุจติวุจเตย่อมถูกกล่าววัสติวัสสติย่อมอยู่โรคติโรคันติย่อมร้องไห้คัจฉาคัจฉาหิจงไปมานะภวตุภวันตุโหตุโหนตุปนิพัทอะไรปัญจมีวิพัทปัญจมีตุอันตุหิทามิมะภวตุภวันตุภวะภวาหิภวะทะภวามิภวามะโหตุโหนตุโหหิโหทะโหมิโหมะตุอันตุหิทามิมะนะอะโหสิอะเหสุงปนิพัทอะไรอาชาตนีวิพัฒน์อาชาตนีอีอุงโอตาทาอิงมหาอโหนะอโหสิอเหสุงอโหสิอโหสิทาอโหสิงอโหสิมหาผ่านหมดแล้วลืมหมดแล้ว อโหสิต่อไปพระเวพระวิยะเป็นนิพพานอะไรสัตตมีวิพัฒน์สัตตมีเอยยะเอยยุง
แต่ถ้า